ค่ะนี่มาเบิ่งวิธีใส่มักงูเนาะโอ้ว่ะนวดแผ่นโบราณบวบงูคุณแดงวันนี้มาเบิ่งวิธีใส่ให้มืออาชีพมาใส่ให้คนบาดเจ็บก็ไปทายบาดใส่ไม่ยอมใส่นะง่ายใส่ซื้อบ่แล้วใส่แล้วเขาบ่ได้จ้างเฮาเนาะอันนี้เป็นวิธีใส่เนาะประพันธุ์ถุงลงแล้วก็เรียกเอาห้องก้นมันต้องบ่ใส่ถุงมือบ่บ่ถนัดติบ่ถนัดเออเอาเพราะว่าก็ห่วงแล้วใส่ค่อยใส่หูบ่ใส่อย่างเที่ยเออบ่คักเนาะคักไข่คักมันบ่คักเพราะว่ามันเฮ็ดบ่ถนัดถุงกระเบอร์14 × 22ใส่5โลเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออมันใส่เดี๋ยวนี้ของคุณแดงนี่ได้ใส่2งานได้30กว่าถุงถุงละ100ก็คูณไปเด้อเด้อมือนึงมือนึงอ่ะย่ามบ่ย่ามเพิ่นเฮ็ดอีกแล้ว3ไร่แม่นบ่มุ่งใหม่นะเออ2ไร่2ไร่ตีนึกว่า3บ่ถึง3หรอกโฆษณา2ไร่ปลายเดี๋ยวไร่น้อยๆจากต้นอันเซาอ่ะเซาปลูกเก็บต้น500ลุมอ่ะ500กว่าหลุมเฮ็ดทีเพราะว่าเราเบิ่งมุ้งนี่เราเฮ็ดห่างแล้วมันยานโอ้ยอนเออมันยอนเออสร้างไม้มา600ก็เหลืออยู่700อัน100แล้วเท่าใดต้นเท่าใดเสาไม้สร้าง12บาท12บาทบะหัวให้พร้อมเราไม่ข้าวเด้ไม่ยาวอ่ะไม่ยาวเฮาตัดเอาเองตัดเอาเองที่เป็นตัดเบิดไม้2กอแล้วบ่เบิดไม้2กอบ่เป็นหยังไม้เฮาเองอืมประหยัดดีให้เขาตัดเองหรือว่าจ้างเขาตัดหรือเฮาตัดเอาตัดเองนี่แล้วตัดเองประหยัดดีเบิดแค่เสาก็อัน 5,000 กว่าบาท 6,000 เนาะ 6,000 กว่า 6,000 กว่าค่าเสาที่2ไร่ปลายฮะนะลงทุนต้นทุนน่ะสิคิดให้เบิ่งค่าเสียกค่าดางอีกประมาณอีก 3,000 ได้บ่โอ้ 3-4,000 พุ่นแล้วมันแพงเสียกหลังมันต้อง 6,000 พุ่นน่ะ 6-7,000 พุ่นน่ะเสียกมันกับดางบ่เออเสียกกับดางเสียกกับดาง2ไร่กว่านี่เบิดประมาณ 6,000 เพราะว่าอันนี้มันเบิด 5,000 ถึงดังถึงในถึงเสียกอ่ะเป็น 5,200 อืมอาบ้านเนี่ยตกเฉลี่ยไร่แล้วเท่าใดเบิ่งค่าไม้กับค่าหยังแล้ววะลงทุนไม้ก็ลงทุนเบิดไม้เบิดเนี่ยไร่ละ 60,000 บ่ลงทุนไม้เบิดหน้าบ้านนี่มันไร่2งานนี่มันเบิดค่าไม้มันเบิด5,200 5,200 ค่ะมีแต่ค่าหลักเด้อืมค่าไม้ทางไม้แข็งเพิงนั้นของเฮาเองอืมไม้แข็งเพิงท่านตัดไว้ก่อนท่านประมาณ150เนาะแล้วมาตัดบ้านหลังอีกตัดบ้านหลังอีกรวมเบิดเท่าใดเอ้าต้นทุนเนาะเจ้าต้องเสียเบิ่งว่าใครตะขายตะกำบ่ได้จ้ะเสียต้องจดว่าซื้อใครบ่จะกำเบิดเท่าใดอืมคำนวณแสงดูซื้อใครมา6กำดิอืม6กำเรียกอ่ะ6กำแบบ20ตาหรือ10 20ตาเดี๋ยวนี้มันกำละ90เลย100 100แล้วหรือ130 20ตานะบ่ค่อยเอาแค่ถ้าเอา10น่ะครึ่งนึงมันก็ต้องประมาณ85หรือ90บ่เอา20ตาดางมักแตงคะนะบ่แต่ทางนี้ไทค่อยเฮ็ดนี่คือเอา20ตาแล้วมาตัดเออแม่นถ้ามาตัดครึ่งมันสิประหยัดกว่ากันอือเพราะว่าดางนึงมันได้ห้อยเด้ล่ะถ้าห้อยบ่ฮึกตาด้วยเจ้าแลนบ่ได้หรอกมันบ่แม่นดอกมันจะห้อยเขาก็จับปกติจับยากดอกเขาจับตามันนะเพราะว่ามันประหยัดกว่ากันถ้าเอาด่างมักแตงเลยง่ายดีเพราะว่าแทงเนี่ยสร้างมันเสียเวลาเฮาเด้เฮามานั่งตัดนั่งห้อยอยู่หั่นคิดค่าแหงเฮามั้ยโอ้มันก็บ่โดนบ่โดน6กรัมนะเอาคลิปนี้ฮอดซํานี้เนาะเออค่ะเบิ่งบ่โดนวิธีใส่ถ้าอยากรู้ว่าไห่ลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เฮ็ดแบบใดกดติดตามเจเมไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ